ี่จะจับต่อไงตัดได้ครับได้อันนี้จะเป็นส่วนบนนะครับส่วนบนจากส่วนบนท้ายฐานกระดูกสะบักนะครับสะบักหลังขึ้นมาทั้งหมดนี่เรียกส่วนบนนะครับเป็นจากท้ายทอยมีทั้งหมด14แนวเส้นนะครับซึ่งมีตามลำดับดังนี้นะผมจะเริ่มจากการใช้โลชั่นนะครับโลชั่นนะลูบเบาๆใช้ฐานมือนะใช้ปลายนิ้วกดลงไปนิ้วปลายนิ้วจะอยู่นะครับจะอยู่ตรงกลางกล้ามเนื้อบ่านะครับไม่ใช่ล้ำมาข้างหน้านะให้อยู่ตรงกลางนะครับออกแรงน้ำหนักที่ตรงกลางแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวลูกนะครับอันนี้หนักนะครับขวาหนักซ้ายเบาขวาหนักซ้ายเบาน้ำมันเดินเงินเติมน้ำใช่ไหมครับเติมน้ำแนวเส้นที่1นะครับย้ายลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นหน่อยนั่งครับนะนี่นะสองด้านนี้นะครับอีกข้างหนึ่งซ้ายนำทางซ้ายหนักขวาตามขวาหนักซ้ายหนักขวาตามเราลองนะครับสลับกันนะครับขวาหนักซ้ายเบาขวาหนักซ้ายเบาต่อไปเส้นที่3 4 1 2จะอยู่คู่กันนะครับ3นะมองไม่เห็นเขียนนิดนึงครับโอเคไม่ได้นะได้นะอ่านเอง2นะครับ3จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงขอบของกระดูกสะบักขอบด้านในนะครับแต่ว่าอยู่ในแนวของกระดูกสันหลังนะครับนี่คือกระดูกสันหลังนะครับแนวนี้ถ้ามันจำเป็นอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นครับให้ลูกข้างๆหางข้างๆนะครับจะเป็นหัวมือกำหนดไม่ได้นะครับหัวมือปลายนิ้วส้นมือนะครับหรือฝ่านิ้วมือทั้ง4ขอให้ผ่านแนวนี้เท่านั้นครับ3กับ4ครับจะอยู่คู่กันนะครับอยู่ข้างๆกันต่อไปครับ5 6ครับ5 6จะอยู่รูปจากฐานนะครับฐานจากล่างขึ้นบนครับเน้นตรงขอบบนของกระดูกสลักคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะปลายนิ้วจะลูบขึ้นลักษณะนี้ครับขวานำซ้ายตามขวานำซ้ายตามขวานำซ้ายตามนะครับลูบลักษณะนี้ครับลูบไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับ6นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ปลายนิ้วของมือครับปลายนิ้วชี้นิ้วกลางครับนิ้วชี้นิ้วกลางหัวมือครับสลับกันนะครับวัตถุประสงค์คือให้ผ่านส่วนบนของกระดูกสะบักแนวนี้นะครับให้ลากขาลักษณะนี้ครับผ่านตรงนี้ให้เราลงน้ำหนักนิดนึงครับลงหนักนิดนึงต่อไปครับ78นะครับแนวเส้นที่78จะอยู่ขอบด้านในของกระดูกสะบักหลังนะครับยาวถึงด้านข้างของลำตัวนะครับยาวลงมานะครับถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็ใช้มือไพ่หลังนะครับให้ชัดเจนลักษณะนี้นะเราจะเห็นชัดเจนเราจะรูปลักษณะนี้นะครับวิธีการรูปนะครับเราจะรูปแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับใช้เหมือนวงเวียนตัวนี้จะเป็นจุดหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวออกลงน้ำหนักที่ปลายหัวมือนิ้วข้อที่1ของหัวมือครับตัวนี้ลูบตามครับนะให้สังเกตดูว่านะครับในขณะที่เราลูบแล้วเนี่ยมันมีจุดตึงๆต้านมือไหมถ้ามีปั๊บเราก็ให้จำว่าจุดตรงไหนมันคืออะไร
จุดนั้นอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราก็เน้นบ่อยอันนี้7นะครับ8อีกข้างนึงครับ7 8อยู่ข้างนี้นะครับถ้าข้างนี้เป็นนิ้วข้างขวานะครับโอเคครับเดี๋ยวมันเข้าวิดีโอยังเงียบกำลังอัดอยู่แม่เดี๋ยวเตะเลยเข้านะตัดนะตัดหลอดนะขวานะครับหัวมือซ้ายตาม7 8ครับเวลานับเราจะนับคู่กันครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเน้นนะครับตรงหัวมือครับให้น้ำหนักที่หัวมือแล้วลงมาที่ข้างลำตัวเลยนะครับด้านข้างของตัวนะมันเหนื่อยนะครับอย่าลืมเติมน้ำนะครับเติมน้ำนะต่อไป90ครับ90จะอยู่บนสะบักจะอยู่บนสะบักนะครับมือหัวมือครับสลับกันนะครับสลับกันหรือจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนครับหรือเฉียงครับหรือขวานกล้ามเนื้อนะครับขอประท้าครับผมไม่ทราบว่าพวกคุณคุยอะไรกันครับเงียบๆหน่อยได้ไหมครับโอเคไหมคนนั่งก็นั่งปิดปากไปครับอย่าพึ่งถ้าอยากจะคุยผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณคุยข้างนอกนะครับพูดพอไหมด่าแบบเพาะนะเนี่ยต่อไปนะครับ9กับ10นะครับจะอยู่คู่กันจะอยู่คนละข้างนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราใช้หัวมือนะใช้ตำแหน่งของหัวมือในการเน้นนะครับเราก็จะใช้ส้นมือควบคู่ด้วยก็ได้นะครับเพราะส้นมือนี่คือจะซอฟต์นะครับทำให้คนทั้งโลกรู้สึกว่าที่มันสบายมากกว่าเดิมอันนี้คือเน้นให้เจ็บเน้นตรงกล้ามเนื้ออันนี้จะรู้สึกตึงๆแบบเจ็บอันนี้ถ้าหนักถ้าลงหนักมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเจ็บครับเราต้องให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะครับอีกข้างครับอีกข้างอยู่ด้านนี้นะครับนี่ฮะเหมือนกันครับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนครับให้ทั่วบริเวณสะบักนะครับทบทวนครับทบทวนแนวเส้นที่1แนวเส้น1อยู่ไหนครับแนวเส้นที่1แนวเส้นที่2แนวเส้นที่7แนวเส้นที่8แนวเส้นที่9เส้นที่10ต่อไปครับตรงตำแหน่งข้างลำคอนะครับข้างลำคอเราใช้ปลายนิ้วนะครับลูกขึ้นบนขึ้นลงล่างสลับกันนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับของแนวเส้นที่1
ต่อไปครับแนวเส้นที่11 12ครับลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ป่วยจริงครับเรานวดผ่อนคลายสำหรับคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงต่อไป11ครับจะอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าครับสิบเอ็ดข้างข้างนักแร้ด้วยนะครับสิบเอ็ดความล่างของกระดูกหักร้านะครับข้างข้างนักแร้ครับสิบสองด้านนี้ครับสิบสองด้านนี้ข้างด้านนี้นะครับความล่างของกระดูกหักร้าครับด้านข้างของรักแร้ข้างข้างรักแร้ครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับซึ่งมีเป็นส่วนนะครับมีส่วนในการยกหัวไหล่เราต้องคลายแบบนะครับ12นะครับอยู่ที่หัวไหล่ด้านหน้านะครับต่อไปครับ13 4อยู่จะอยู่ขอบบนของกระดูกไหปลาขอบบนอยู่นะครับแล้วลากเบานะครับลากเบาตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของนะครับลึกๆจะเป็นตำแหน่งของประสาทเวียนแค่เนื้อที่จะเลี้ยงแขนทั้งหมดเลยนะครับถ้าเรากดหรือนิ่งไว้นานเกินไปอาจจะไม่เป็นผลดีนะครับอาจจะสลบสลายไปเลยเส้นนี้เราอย่าไปแตะอย่าไปสนใจครับเราแค่แตะนิด1 2 3ผ่อนกด1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อนครับทีนี้ด้านข้างลำคอครับเราจะรูปย้อนมาลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับ11 12 11นะครับ8 12 13 14นะครับหมดนะครับก็คือ14แนวเส้นอยู่บนตำแหน่งนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะนวดตำแหน่งของหัวไหล่และก็แขนนะครับเราลูบลงไปเลยนะครับใช้มือลักษณะเหมือนอุ้มกล้ามเนื้อนะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็หัวแม่มือนะครับน้ำหนักจะลงที่หัวแม่มือกับปลายนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุ้มนะครับอย่าพยายามลูบตอนลูบนะครับอย่าให้มีช่องว่างให้แนบไปเลยหลังไปหน้าใช่ไหมครับจำได้ไหมในด้านหลังไปด้านหน้าจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับทีนี้หัวไหล่ด้านหน้านะครับใช้ปลายนิ้วครับค่อยๆเขี่ยอันนี้จะเป็นเอ็นทูเรียเดลทอยด์นะครับมาลูบไปเลยครับลูบไปเลยอันนี้โพสเดลทอยด์ของหัวไหล่ด้านหลังอันนี้เป็นเลทเทอรัลเดลทอยด์นะครับด้านข้างคงจำได้นะครับเราต้องคลายกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าที่จะมากได้นะครับนี่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็มีจุดเด่นก็คือเบาริ้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเน้นนะครับเน้นจุดหรือเฉพาะจุดมันต้องหนักหนักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็มันต้องใช้ความชำนาญนะครับงั้นเราบอกผ่อนคลายก่อนทีนี้อันนึงนะครับอีกอันนึงเราจะลูบย้อนนะครับลูบย้อนนะครับ
ช้อนกล้ามเนื้อไทรีเซียสนะครับให้หัวมือนะฮะลากย้อนเข้าไปนะครับอันนี้ถ้าพอมีอาการตึงที่ขมับเนี่ยจะเสียวแผลวิ่งไปเลยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เราอาจจะยังไม่เห็นผลยุ่งบนบ่าบนบ่ามันเป็นร่องนะครับร่องแผลรูปโอเคนะต่อมาอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งเมื่อไหร่ครับปลายครับจากหลังจากหน้ามาหลังนะครับรูปเฉลี่ยเดือดทอยจากหลังไปหน้าหน้าเอ็นเฉลี่ยเดือดทอยนะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นโพสเทียร์เลยครับเราจะนวดลักษณะนี้ประมาณ 2-3 รอบนะครับ2-3 รอบนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราต้องลงหนักนิดๆนะครับไม่ต้องลงหนักรุนแรงเกินไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อช้ำใช่ไหมครับพอช้ำแล้วระบมแล้วโอ้โหจะทรมานครับจากรอยกดหลังจากนั้นนะครับเราจะนวดลงไปแขนเลยนะครับลงไปแขนขับแขนยังไงครับเราเคยผ่านฝึกมาแล้วนะครับเริ่มที่ปลายแขนก่อนครับรูปก่อนรูปก่อนนะครับสไลด์นะครับจำได้ไหมแบบนี้ปลายแขนครับแค่ปลายแขนครับใช้น้ำหนักลงตรงนี้ครับนี่นะรูปลงน้ำหนักตรงหัวมือรูปลงหัวมือรูปหัวมือรูปหัวมือรูปหัวมือเทนนิสเอลโบจำได้นะเทนนิสเอลโบตำแหน่งนี้ครับวางนะครับวางมืออีกข้างครับวางตรงข้อพับตรงข้อศอกนี้นะครับแล้วมืออีกข้างนึงให้ลูบตรงกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกนะตรงนี้รอยต่อของกล้ามเนื้อกับกระดูกนะครับจะมีข้างๆนะครับแล้วมืออีกข้างนึงเน้นลักษณะนี้ครับไม่ใช่ตำแหน่งนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ส่วนบนไปนะจากตรงข้อศอกนะครับตรงน้ำแหลมยาวขนาดนี้รอยหยุมเนี่ยนี้นักศึกษาเห็นเส้นไหมเห็นเส้นไหมเห็นนะครับอยู่ปลายเส้นพอดีนะโอเคนะอยู่ปลายเส้นถ้าเรากดอกลงหนักเท่าไหร่หัวปวดมากนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองทำแล้วถามเพื่อนดูว่าปวดไหมครับคงจะปวดอะไรขึ้นขนาดนี้นะอันนี้คือเทนนิสเอลโบครับเราลากยาวมาหน่อยครับลากยาวมาหน่อยหลังจากนั้นครับเราก็จะคลายนะครับที่กอล์ฟเฟอร์อันนี้กอล์ฟเฟอร์นะครับใช้มือข้างหนึ่งมือข้างนอกนะครับจับข้อมือไว้อีกมืออีกข้างหนึ่งจับตรงขอบเส้นข้อพับจะมีปลายเส้นนะครับเห็นไหมเรารูปตรงปลายเส้นนี้แหละตรงข้อพับนะนิดเอลโบนะครับอันนี้อีกมุมอีกตัวนึงนะครับซึ่งมันสับไม่เป็นทางการนะครับคือแฮมเมอร์เอลโบของตั้งขึ้นมานะแฮมเมอร์เอลโบจะอยู่ระหว่างปลายแหลมของข้อศอกกับเทนนิสเอลโบนะครับตัวนี้คือเทนนิสเอลโบตัวนี้คือปลายแหลมของข้อศอกนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับคือประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวมือสองข้างรูปเหมือนกันครับแล้วก็ลากยาวครับลากยาวมาที่ปลายแขนนะครับลากยาวมาเลยนะครับต่อไปครับ
ไบเซปถ้าเป็นไบเซปถ้าเรายืนข้างนี้นะครับมือขวาสมมติเป็นซ้ายนะครับข้างไม่ตรงข้างซ้ายเขาเรายืนข้างนี้นะครับมือขวาจับมือซ้ายนะครับนวดตรงไบเซปครับสไลด์เริ่มที่สไลด์ก่อนสไลด์สไลด์จับเฉพาะตัวกล้ามเนื้อนะครับสไลด์โอเคครับต่อไปครับไตรเซ็ปเปลี่ยนมืออีกข้างจับนะครับอีกข้างหนึ่งด้านนอกจับสไลด์สไลด์ดูนะครับสไลด์มือข้างนี้จับข้างนี้สไลด์ครับด้านนอกสักสองสามเที่ยวนะครับสักสองสามเที่ยวต่อไปครับต่อไปฝ่ามือครับฝ่ามือนิ้วก้อยสอดฝ่ามือนิ้วก้อยสอดนิ้วก้อยนะครับแล้วมือสามนิ้วนะครับอ้อมไปด้านหลังมือนะครับดันขึ้นมาหัวมือกดครับรูปนะครับใช้ปลายนิ้วครับปลายนิ้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าเล็บยาวก็จบครับรูปไปเลยครับรูปไปเลยต่อไปครับการดึงนิ้วรูปใช้รูปแบบลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ลักษณะนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราถนัดนิ้วรูปนะครับไม่ใช่ล็อกนะครับถ้าล็อกแล้วมันติดมือนะหลุดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยต้องใครสุวรรณนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้การรูปนะครับนะกับโลชั่นต้องเติมหน่อยนะครับให้ลื่นนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับ เรารูปลักษณะนี้ครับหรือเราจะกดนิ่งไว้ก็ได้ครับกดนิ่งไว้นะครับอันนี้วางครับอันนี้กดทับตรงหัวมือเราแล้วก็กดนิ่งไว้ครับ30วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 30ค่อยๆผ่อนนะครับแล้วก็รูปครับทีนี้น้ำอย่างเดียวลบครับลบครับปลายแขนต้นแขนนะครับลบต่อไปครับต่อไปอีกข้างอีกข้างก็เหมือนกันครับเรายกยอดเราจะไม่ถ่ายนะต่อไปนอนคว่ำครับแสงจ้าไหม
อ่ะต่อไปครับแขนครับเราจะวางไว้ที่ข้างลำตัวข้างผ่อนคลายท่านี้สบายที่สุดครับเราคลึงก่อนครับคลึงก่อนนะครับคลึงหลังจากนั้นนะครับโลชั่นอย่าลืมครับเราจะมีแนวเส้นนะครับแนวเส้นนวดอยู่6แนวเส้นนะครับแนวเส้นหลังนะครับ1ด้านข้างกระดูกสันหลัง2ด้านข้างกระดูกสันหลังด้านติดกับลำตัวนะครับ3หลังส่วนล่างนะครับหลังส่วนล่าง4หลังส่วนล่างนะครับหลังส่วนล่างด้านเข้าหาด้านในนะครับ5ตรงสะโพกนะครับด้านนอกนะครับสะโพกด้านในกับตัวเรานะครับหรือทางซ้ายขวาก็ได้แต่เพื่อให้สะดวกให้เรียกว่าด้านนอกลำตัวด้านในลำตัวนะครับทีนี้การนวดนะครับเราจะใช้ปลายนิ้วตำแหน่งนี้นะครับหรือหัวมือครับค่อยลูบนะครับส้นมือก็สัมผัสไปด้วยนะครับคือจมูกใช้การดันนะครับดันดอกก็ได้นะครับ26อันนี้น้ำนะครับน้ำเปล่านะครับน้ำที่ห้องช้างนะครับและปลายนิ้วครับค่อยๆไล่ไปตามแนวของตามรอบกระดูกสันหลังนะครับไอ้ตามรอบของกระดูกซี่โครงครับหัวมือครับสลับกันลักษณะนี้นะครับหันหน้าตรงนี้อีหนูข้ามไปฝั่งโน้นหันหน้าทางนี้จะได้มองเห็นแล้วมองไปมาเดี๋ยวปวดหลังทีนี้ไม่ได้หรอกว่าคิดกันใช้ปลายนิ้วครับนิ้วดันมันจะเห็นเป็นก้อนมีไหมมีไหมมีครับมีไหมมีก้อนไหมเป็นก้อนเป็นเส้นมีไหมมีไหมต้านกับมือมีไหมถ้ามีก็ดันไปเลยครับดันไปเลยครับออกแรงตอนดันนิดนึงนะครับผ่อนดันปุ๊บผ่อนดันปุ๊บผ่อนครับใช้หัวมือครับหัวมือดันเอาไหมครับสลับไปเรื่อยครับจากบนล่างๆจากล่างขึ้นบนครับช้าๆเนิบนาบดักแน่นแต่นุ่มนวลครับเนิบนาบนะครับหนักแน่นแต่นุ่มนวลนะครับมันเป็นหลักนะครับหลักของการนวดหนักบางครั้งก็หนักบ้างครับหนักนะครับหนักแบบไม่ได้หนักแบบกระแทกนะครับแต่หนักแบบค่อยๆลงน้ำหนักแล้วค่อยๆผ่อนค่อยๆก่อนครับสลับกันนี้ด้านในครับด้านในความแตกต่างนะครับจะใช้หัวมือทีนี้ใช้หัวมือเป็นหลักเข้าหาลำตัวลากไปเลยครับลากไปเลยหลังส่วนล่างครับทีนี้จะเน้นหลังส่วนล่างอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับนักศึกษาที่เราจะต้องใส่ใจก็คือตำแหน่งของไตนะครับเราเขียนวงกลมใหญ่ไว้เลยนะครับตำแหน่งนี้เราไม่จะเป็นจะไปกระแทกจะไปตกจะไปทุบนะครับถ้าเกิดจะผ่านก็ผ่านด้วยน้ำหนักที่เบาๆหรืออ้อมนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งไตอันตรายนะครับท่านเราค่อยๆทำนะลูบๆลงหนักเบาๆได้นะครับแต่กระแทกห้ามทุบห้ามกระแทกทีนี้หลังส่วนล่างนะครับออกไปด้านนอกเราใช้การลูบออกดันออกขนาดนี้นะครับดันออกขนาดนี้ให้เหมือนผมครับดันออกไปดันออกไปก่อนระวังกระดูกสันหลังอย่าไปแตกนะครับส่วนข้อหาลำตัวใช้หัวมือข้อหาลำตัว
ช้หัวให้มือให้วางอย่างนี้ให้วางอย่างนี้น้ำหนักจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้น้ำหนักจะอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณข้อโค้งของหัวมือสลับกันไปครับสลับกันไปช้าๆหนักแน่นแต่นุ่มนวล นะครับทีนี้เทคนิคครับเทคนิคเพิ่มไปอีกนิดนึงครับเราลูบย้อนเข้าหากระดูกสันหลังนะครับแต่เมื่อจะสัมผัสกระดูกสันหลังเราก็ฝังนะครับเราจะไม่ให้โดนกระดูกสันหลังเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ตำแหน่งสะโพกนะครับสะโพกเราใช้หัวมือครับสองข้างวางน้ำหนักจะถ่ายที่หัวมือระดันขึ้นลักษณะนี้ครับดันขึ้นนะครับดันขึ้นนะดันขึ้นลักษณะนี้ครับกดดันเข้าไปครับค่อยผ่อนครับดันผ่อนนะครับดันผ่อนนะครับการผ่อนเปลี่ยนจุดครับเปลี่ยนจุดครับเปลี่ยนจุดหรือนะครับใช้ส้นมือลืมนะครับหรือนะครับสอบนะครับใช้ตัวนี้ตำแหน่งนี้นะครับใช้ตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้เล็กน้อยนะครับอย่าให้แรงถ้าแรงจะเจ็บมากครับซึ่งต้องเป็นผลดีนะครับหนึ่งอันนี้จะผ่อนแรงเรานะครับด้านนอกนะครับด้านนอกปลายนิ้วครับปลายนิ้วดึงกดก่อนครับแล้วดึงขึ้นมาล้มหนักก่อนแล้วดึงเหมือนกดแล้วดึงกดแล้วดึงนะครับลักษณะนี้นะครับหรือนะครับส้นมือเหมือนกันครับหรือสองเหมือนกันครับครบนะครับแนวเส้นที่1ด้านหลังนะครับถ้าต่อมาก็คือ15ใช่ไหมครับ16 17 18 19 20เป็น20เส้นแล้วนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้นะครับคือลักษณะมือเน้นที่2นิ้วนี้นะครับวางคล่อมกระดูกสันหลังแล้วก็ลูดครับปื๊ดลงมาเลยครับตามแนวกระดูกสันหลังโอเคครับต่อจากนั้นนะครับในท่านี้เราสามารถนวดต้นแขนได้นะครับนวดส่วนแขนได้นะครับอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับแขนครับใช้ส้นมือใช้ส้นมือหุ้มมือวางแล้วกดถ่ายน้ำหนักจากลำตัวนะครับลงไปต้องฝ่ามือเราใช้ผ่อนแรงเราใช้กำปั้นนะครับกำปั้นลักษณะนี้ครับสไลด์ครับสไลด์พลิกครับขับไปอย่างนี้เน้นตรงนี้ครับ
กล้ามเนื้อระหว่างกระดูก2ชิ้นนะครับอัลนาการาเดียสใช้ส่วนมือกดลงไปครับอันนี้จะผ่อนแรงเรานะครับจะผ่อนแรงต้นแขนก็ใช้การสไลด์การจับนะครับโอเคครับผมให้ดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปซึ่งมันก็อาจจะเป็นพอดีพวกตัวบางท่านี้นะครับไม่สมควรทำอยู่ข้างไหนให้โดนข้างนั้นใช่ไหมครับจำได้ไหมแต่นี้ผมจะให้คุณเห็นว่าผมทำยังไงโอเคนะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปครับเราจะนวดต้นขาครับต้นขาด้านหลังเราจะเน้นที่แฮมสตริงก่อนสไลด์ก่อนครับเริ่มจากสไลด์ก่อนสไลด์สลับอย่างนี้ครับสไลด์ครับน้ำหนักจะลงที่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนมากนะหรือนะครับถ้าหมดแรงนะครับใช้ส้นมือส้นมือนะครับปลายนิ้วครับปลายนิ้วมี2ท่าคือปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วลากกับส้นมือนะครับส้นมือปลายนิ้วนะครับปลายนิ้ว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 ส้นมือทีนี้นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความทำให้การนวดง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราจะให้วางข้อเท้านะครับข้อเท้าหรือส่วนใดนะครับวางบนหน้าขาของเราเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือท่าผ่อนคลายมากที่สุดนะครับสไลด์ครับสไลด์จุดที่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับคือตำแหน่งตรงร่องนะครับตรงรอยบุ๋มของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเราใช้สองของมือลักษณะที่วางแล้วก็ลากย้อนนะครับลากย้อนนะครับหรือนะครับเราใช้การรูปขวางลักษณะนี้นะครับขวางนะครับด้านในก็ใช้หัวมือก็ไปชี้ชี้ลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือลักษณะนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับหรือใช้ทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้จับกล้ามเนื้อขย่าหรือสั่นนะครับต่อไปครับกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้อน่องจะมีแนวอยู่3 4 3แนวใหญ่ๆนะครับหลักๆนะครับคือด้านนอกด้านในนะครับด้านในนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับโอเค
แต่ที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งเลยนะครับคือการรูปบอลหรือสไลด์สไลด์ลักษณะแบบนี้นะครับจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างนะครับจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างนี้เราใช้ลักษณะส้นมือเน้นตรงแนวเส้นตรงรอยต่อระหว่างกล้ามเนื้อนอกกับกระดูกกระแท่งด้านนอกครับใช้ส้นมือนะครับด้านในก็ส้นมือครับหรือถ้าปลายนิ้วปลายนิ้วนะครับหรือหัวมือเน้นตรงข้อพับครับทีนี้การเน้นตรงข้อพับจะคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อพับตำแหน่งนี้นะครับเราใช้เรายึดแนวเส้นนะครับแนวเส้นเราสไลด์กากบาทกากบาทกากบาทตามแนวเส้นกากบาทต่อไปครับคือการลบยังไงครับลบใช้ฝ่ามือใช่ไหมฝ่ามือลบไปหมดนะครับน้ำครับอีกข้างหนึ่งนะทีนี้อ่ะต่อนะครับต่อเนื่องเลยนวดข้างๆเอ็นร้อยหวายนะครับข้างๆเอ็นร้อยหวายนะครับเราใช้หัวมือลูบลักษณะนี้นะไม่ต้องลงหนักมากนะถ้าลงหนักมากมันจะทำให้เกิดการระบมการช้ำนะครับซึ่งก็เป็นผลดีอีกข้างครับที่อีกข้างเหมือนกันครับเหมือนกันอีกข้างนะลองไปเลยว่าไม่ต้องถ่ายแล้วครับยังไม่เหมือนกันเดี๋ยวพูดได้เหมือนกันเดี๋ยวไปตัดเอาเลยครับฮะตัดเอาตัดไปนะโอเคเหมือนกันนะจะต่อเนื่องนะแล้วก็ลูกก่อนครับลูกก่อนข้างนี้อาจจะไม่ละเอียดมากมายนะครับอ
ต้องเอ็นร้อยไหว